Creator in the top left.มาสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาอยู่กับ GSL ในกลุ่ม B รอบ8คนสุดท้ายคู่แรกนะครับผมเป็นการเจอกันระหว่างฮีโร่กับครีเอเตอร์ครับโพตอสปะทะโพตอสครับมีเริ่มแมตช์ในส่วนของครีเอเตอร์ครับฟอร์มลุ่มๆดอนๆมานะในทัวร์หลังๆนะผมส่วนฮีโร่ก็ตามสไตล์งานดีงานไวจบเร็วไม่จบเขาก็จบเองแต่ก็ยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังเต็มไปด้วยความเสี่ยงแล้วกันใช้คำนี้เชียร์สนุกอ่ะบอลเกมรุกอ่ะทางฝั่งฮีโร่แล้วตรงนี้มาผู้ไม่ทันขัดคำเลยครับมาพ็อกซี่ครับพ็อกซี่เอาไว้ยังไงดีแคนเซิลทิ้งไป1ครับแต่เสร็จละ1นะจะพ็อกซี่ไพลอนเหรอหรือว่าแค่ป่วนเฉยๆอันนี้งงละจริงจังแล้วเนี่ยอ่ะแคนเซิลไปอีก1Creator not hesitating at all. He pulled so many probes, and he just deflects this cannon rush right from the beginning. I didn't even know you could hide a cannon in that spot. You could tell I'm an honorable Protoss when I'm on the ladder. I don't know these tricks. No, that's wild to see. You know, we had you remember this GSL? This is before you were casted here, but the one where Parting just did the pylon block at the ramp where they didn't have that. I remember this. Yeah, the rocks were in the wrong spot. Yeah. Like the unbuildable plates that was or whatever. Like solar or something he was up against or something like that. Yeah, that was crazy. And so, but every once in a while you'll see some kind of crazy cannon rush like that. But you can see why we don't see it more often is that the math is already solved on that. Now, two zealots are going across the map.By the way, we did have a gas steel in creators basically. รายงานผู้เล่นก่อนฮีโร่ครับบูโพตอสขวาล่างของมันที่อย่างเมื่อกี้ไปพ็อกซี่ป่วนประสาทครีเอเตอร์นะทำให้เกมตัวเองช้าลงไปเยอะเลยครับกลายเป็นต้องมาสร้างวอลป้องกันในส่วนของมินาโลไลน์ครับนี่ฮะวาง2เกตกันวอลไว้ตรงนี้แล้วเซลอตมาไวครับทางฝั่งครีเอเตอร์ทางฝั่งฮีโร่ต้องแก้เกมด้วยการเอาโพรฟครับมาช่วยกันจีนี่ฮะจีใช้ดาร์คฟอร์ดไลนิ่งไลนิ่งฟอร์ดจริงๆโปรบคือพลวันOne of two things has to happen right away. Either Hero expands himself and plays catch up, or he's got to do an all in. And I think with the proxied pylon over here, this is going to be an all in. Yeah, almost definitely. Warp gate's about halfway done. I honestly feel like it's too late to even proxy tech. If I'm Hero in this situation, I'm just throwing down another gateway. กลับมาเริ่มกันใหม่ครับ3นาที45หลังจากที่ต้นเกมนวลๆกันแต่ก็ยังไม่จบครับทางฝั่งฮีโร่มีพ็อกซี่เอาไว้กลางแมปครับตรงนี้สล็อตมาเจอสต็อกเกอร์ตายฟรีแน่นอนครับผมดูเวททั้งโมบายต้องเรียกว่าอะไรสปีดแล้วกันมูฟสปีดชัดๆไปยิงฟรีอ่ะแล้วก็เป็นตัวตีใกล้ตีไกลเนาะแมคานิกแบบเบสิกและจังหวะนี้3สต็อกเกอร์ข่มใส่เลยครับเพราะสล็อตเหมือนไม่มีดาเมจตราบใดที่ไม่มีชาร์จในช่วงต้นเกมเก็บกินสต็อกเกอร์ก่อนแล้วกลายเป็นว่าฮีโร่เสียของไปเรื่อยๆเสียฟรีไปเรื่อยๆแบบนี้ครับโอ้แล้วสลับตัวมาเทรดชิลได้สวยงามครับครีเอเตอร์Hero's tech is so slowed down going for this, and Creator comes into the main base. He sees no natural expansion. He sees the gateways morphing in. He knows something is proxied. He probably doesn't know exactly what the proxy is, but in this situation as Creator, it's either a robo or it's a 3 or 4 gate. Those are really the only options. And let's see if Hero with his one immortal is going to be able to bust it down, but Creator already throwing down another gateway in the main base. He's warping in more shield batteries than natural expansion. 4 shield batteries in production right now, and he starts an immortal of his own.This is all going to come down to whether or not Creator can hold. If he holds this, Hero will leave. Unless, of course, it's like a super close trade. But I think even then, it's all going to come down. ทางฝั่ง Hero ต้องชิงเปิดเกมบุกครับเพราะไม่งั้นน่าจะโดนคุมเกมนะอาศัยจังหวะพ็อกซี่ของตัวเองครับในการเติมดาเมจไวครับแล้วก็มาเป็นในส่วนของ Stalker, Sentry แล้วก็ Immortal
ประเด็นหลักๆคืออิมมอร์ทัลเนี่ยจะเป็นตัวระเบิดสต็อกเกอร์ครับเวลาวัดไฟกันทำยังไงก็ได้ครับให้อิมมอร์ทัลยืนในไฟได้นานที่สุดครับผมในคอมแบบนี้ซึ่งทางฝั่งฮีโร่ได้ทำสำเร็จไปก็คือระเบิดวอลของทางฝั่งครีเอเตอร์ครับแล้วก็เติมน้ำเมย์มาเป็นอาเดฟครับสามารถป่วนได้ด้วยไซคอนิกทรานสเฟอร์ครับมาหลอกว่าจะรันบายเข้าไปหรือเปล่าแต่ที่สำคัญคือทางฝั่งครีเอเตอร์มี2อิมมอร์ทัลนะครับทางฝั่งฮีโร่อัดมาอิมมอร์ทัลนึงเหมือนกันตรงนี้มีแปะชิลแบตโอ้ฟอร์ดฟิลสวยมาแล้วเปิดชิลโอเวอร์ชาร์จยัดดาเมจเข้าใส่มาจังหวะนี้ไม่ทันครับผมเซฟเอาไว้ได้ครับครีเอเตอร์สวยงามแต่ก็เสียเกรดไป going down tasteless I cannot believe that that survived keep in mind guys creator is known to go on tilt ก็ไม่กล้าหิวมากเหมือนกันนะโอ้เมื่อกี้ฟอร์ดฟิลสวยแล้วนะแต่ก็ไม่พอครับเหมือนชิวว่าชาร์จเซฟมากแล้วมีถึง3ชิลแบตครับแล้วมีวาร์ปปิดซึมอีกครับฮีโร่ยูนิตไม่ค่อยดีนะเพราะตัวเองไม่มีวาร์ปปิดซึมครับหรือจะฝืนเกินไปไหมซับพายก็ออกมาแล้ววาร์ปปิดซึมเทรดไปข้างบนเหรอพยายามจะเทรดไปข้างบนครับไม่ทันหรือเปล่าทันไหมยังไงดรอปอินดรอปเอาท์ดรอปอินดรอปเอาท์มาเทรดไปข้างบนโอเคทางฝั่งครีเอเตอร์จะมากระชับข้างล่างจะมากระชับข้างล่างหรือจะเดินขึ้นไปข้างบนเอ้าถ้ามาข้างล่างอย่างนี้ก็เสียของนะกลายเป็นโอเคขึ้นบ้านตัวเองได้ไหมครีเอเตอร์ต้องแก้ปัญหาด้วยการเอาโพรบมาจ่ายก่อนครับเพราะเจอฟอร์ดฟิลบล็อกทางขึ้นบ้านเอาไว้ครับเอาโพรบมาซื้อเวลาไว้แล้วฟอร์ดฟิลยังไม่หมดสักทียังไงเอ่ยฟอร์ดฟิลหมดแล้วมาจังหวะนี้ถ้าฝั่งฮีโร่จะชนะไฟนี้ได้หรือเปล่าครับเพราะตัวยูนิตค่อนข้างเสียเปรียบครับแล้วก็ไฟระเบิดแล้วครับต้องถอยแล้วครับทางฝั่งฮีโร่ลงมาข้างล่างและน่าจะต้องเริ่มต้นกันใหม่เลยครีเอเตอร์ครับเอาตัวรอดในไฟนี้มาได้ครับแต่ก็จ่ายไป9เวิร์กเกอร์ครับผมอินคัมก็ดรอปลงมาแต่กลายเป็นหันไปมองเวิร์กเกอร์เวิร์กเกอร์เท่ากันเพราะอะไรเพราะฮีโร่เล่น1เบสเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเขามีแต่ต้องเดินหน้าบุกใส่อย่างเดียวครับผมจะเล่นแบบแกเรตเซาเกตไม่ได้เดี๋ยวเฮ้ยอย่าพลาดพิงโอ้โหมีจูดมีซาก้าพระเจ้าต่อบอลเหมือนโอเคกลับมาสตาร์คราฟดีกว่าแล้วจังหวะนี้ทางฝั่งครีเอเตอร์มาเจอฐานฟ็อกซี่ของทางฝั่งฮีโร่ครับฟอร์ดฟิลแข่งกันอยู่ตรงนี้หาเหลี่ยมหามุมโฟกัสไปที่ไพลอนก่อนครับไพลอนขอ1คลิกปิด2เกตเลยครับสวยงามกลายเป็นปิดไป2เกตตรงนี้ถ้าทางฝั่งครีเอเตอร์ชนะไฟฮีโร่ GG ได้เลยครับฮีโร่พยายามจะดรอปอินดรอปเอาท์ดรอปอินดรอปเอาท์มาเปิดวาร์ปซึมมาแต่ไฟระเบิดไปแล้วครับทางฝั่งวาร์ปซึมก็ต้องเอาตัวรอดออกไป GG ได้เลยครับ GG ขอทางฝั่งครีเอเตอร์ออกนำเกมแรกมาก่อนก็สัมผัสได้ครับว่าฮีโร่เร่งจนแบบมันเร่งเกินไปอ่ะเดี๋ยวรอเกม2กันสักครู่ครับโอ้เรียกว่าไม่พักเลยอ่ะคือถ้าใครดูสดจะเห็นว่าเขาซัดต่อเลยครับอารมณ์เหมือนจบเกมปุ๊บบอกแอดมินคลีเลยอารมณ์กำลังได้มาว่ะมาต่อเกม2ครับเล่นกันแบบโบ3นะอธิบายการแข่งขันก่อนครับสำหรับเพื่อนๆใครที่เข้ามาดูเนี่ยมาดูถึงเกม2จริงๆผมอยากจะรายงานในเกมแรกก็คือว่าผมจะทำเป็นเพลย์ลิสต์ถ้าใครกลัวไม่อินเข้ามากลางทัวร์อะไรเงี้ยกดไปคลิปแรกของเพลย์ลิสต์เลยครับคุณจะได้ดูแบบไล่เรียงตามคู่แบบ no spoil ไงอันนี้เป็นทริคเล็กน้อยแล้วกันแต่สำหรับใครไล่ดูมาเรื่อยๆก็น่าจะตามทันกันอยู่แล้วแต่คลิปบางทีมันออกห่างกันหน่อยช่วงนี้ผมก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยนะครับสุขภาพอะไรหลายอย่างนะช่วงนี้ก็พยายามจะทำคลิปเติมช่องอยู่เรื่อยๆนะครับผมเมมเบอร์ก็ยังคงหลั่งไหลกันเข้ามาด้วยนะช่วงนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสมัครเมมเบอร์กันได้ครับเริ่มต้นที่มาลีนค่าเรียบ50บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับเป็นแรงใจอยู่ด้วยกันไปนานๆบางท่านอยู่กันมา 2-3 ปีแล้วครับโอ้อยู่กันเหมือนครอบครัวใช้คำนี้เลยครอบครัว My Family พี่เวลาทำงานแล้วบอกอยู่กันแบบครอบครัวไม่ค่อยเวิร์กนะใช้คำว่าท่อน้ำเลี้ยงเลยครับอยู่ได้เพราะเพื่อนๆเลยครับมันเขาเรียกว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่าแบบโดนบังคับใช้คำนี้เลยเพราะว่าเพื่อนๆอยู่แบบก็อยากให้พี่ทำนะอยู่ด้วยกันนะเราก็ยังอยู่ด้วยกันจนกว่าเซิร์ฟมันจะปิดเวลามีคนมาถามว่าสตาร์คราฟต์พี่จะไปถึงเมื่อไหร่พี่จะจุดจบมันคืออะไรก็แล้วแต่บิซาร์ดถ้ามันยังมีแข่งมันยังมีระดับพรีเมียร์มันยังมีฮีโร่มันยังมีมารุ
หรืออื่นๆซาราวเรเนอร์แล้วก็เซิร์ฟยังอยู่หรืออาจจะมีรุ่นใหม่ขึ้นมา whatever ผมก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับก็อยู่กันไปฮะเรื่อยๆแล้วถ้าเกมใหม่มาพี่จะไปซะหน่อยไหม Storm Gate ก็ต้องดูดูเขาเรียกว่าผมไปแล้วมันทำได้ดีหรือไม่ใช่ไหมก็ลองดูกันไปครับมาเกม2ครับผมครีเอเตอร์ครับอยู่ในส่วนของเรสโฟโต้ขวาล่างของเป็นที่ซัดไปก่อน1เวิร์กเกอร์ครับแล้วก็เปิด Natural Expand มา Natural Expand คืออะไรคือเบสที่2ครับนี่จะเริ่มอธิบายในบางคลิปนะจะสอดบ้างเล็กน้อยเผื่อมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาดูบ้างมันจะเป็นฤดูกาลหน้าใหม่บ้างแล้วเหมือนกันเพราะว่าบางทีเขาไปเซิร์ชคลิป Storm Gate แล้วก็เจอสเกตมาที่ StarCraft 2อะไรอย่างนี้ครับโอเคแล้ว2 Adept Psionic Transfer เข้าไปติดวอลครับผมมันผ่านได้ทุกอย่างยกเว้นสิ่งปลูกสร้างของฝั่งตรงข้ามของฝั่งตัวเองด้วยไม่ใช่ของฝั่งตรงข้ามเนี่ยDoing much other than Hero expanding slightly ahead. I think Creator though smartly so realizes we can't really punish this. There's not a whole lot he could do. And so we're gonna go into two base play. I like Hero canceling going for the Oracle after the Shade finishes. By the way, just a little bit more. สองอเดียบครับเจอสตอกเกอร์ไล่ออกไปโอเคเรามาพูดในส่วนของเจ้าอเดียบก่อนอเดียบอ่ะมันเพิ่งเข้ามาตอนเลกาซี่ปะตอนแพท1แพท2อ่ะก็คือ Wing of Liberty แล้วก็ Heart of Swarm โอ้พูดถึงเนื้อเรื่องยังเล่นอยู่นะยังเล่นอยู่มันรอตัดอย่างเดียวครับเรื่องตอนนี้ผมอัดครบจบหมดแล้วรอตัดกับ Void Over ลงไปนะครับก็แจ้งให้เพื่อนทราบกันผมเกรงใจบางคนที่โดเนทแล้วก็ให้ผมทำต่อด้วยนะเอาจริงแต่ยังทำต่อแล้วถ้ามันจบหมดทุกตอนแล้วผมอาจจะรวบเป็นคลิปยาวให้คลิปหนึ่งครับสำหรับเมมเบอร์อาจจะได้แบบตอนเดียวอิ่มง่ายๆไม่ต้องแบบเพลิดลันแล้วเจอโฆษณาอะไรนี้เจอโฆษณาขั้นใช่ไหมIs could still just be Creator eventually expanding with three gate pressure as the follow up but I feel like you're up one game in a series against Hero you know exactly what he's going for because he had เมื่อกี้ค้างอยู่ตรงอเดปโอเคอเดปมาเลยก็เสียมันทำให้พอตอต้นเกมอ่ะมันโคตรมีของเลยครับมันกลายเป็นว่ามี2ยูนิตต้นเกมที่เป็นเรนจ์เหมือนเทอร์แรนแต่แตกต่างกับเทอร์แรนยังไงกวาดมารีนจะเก่งคือต้องมีเมดิแวคกับสตีมแพดแต่สตอกเกอร์ด้วยความที่ชิวอ่ะมันรีเลือดเร็วต่อให้ไม่มีบริงอ่ะมันเดินเข้าเดินออกสลับฟันปลาพวกไมโครโหดๆอ่ะมันก็เถื่อนแล้วครับในระดับหนึ่งถ้าเทียบกับมาลีนระยะยิงไกลกับมาลีนเดินพอๆกับมาลีนไวกว่านิดหนึ่งด้วยซ้ำคมอยู่นิดหนึ่งด้วยซ้ำในจังหวะที่มาลีนไม่มีสติมแพ็คอันนี้คือยูนิตพื้นฐานต้นเกมแล้วพออเดปมาปุ๊บคือจบเลยอเดปถึกกับมาลีนยิงพอๆกันแต่มีไซโคนิกทรานสเฟอร์ที่วิ่งเร็วเท่าประมาณมาลีนสติมแพ็คโดยที่ตัวเองไม่ต้องอัปเกรดอะไรไงมันเลยทำให้พอตอต้นเกมแข็งมากๆจนเขาต้องเอาไซโคนไปรีเวิร์คให้มันสร้างง่ายขึ้นเพื่อที่จะเอาไซโคนมาเล่นต้นเกมอันนี้คือไอเดียในการปรับแพทล่าสุดของไซโคนรีโมเดลใช้คำรีโมเดลไม่ได้รีเวิร์คพวกทรัพยากรผมว่าถ้ามันเจอพอตอในระดับฮีโร่ที่มันชอบเล่นเร็วมากไม่ชอบเล่นมิดเกมไม่ชอบเล่นเลดเกมเนี่ยเทอร์แลนด์ที่ไม่จะบอกว่าไม่ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเล่นไม่ได้มากกว่าเพราะว่าทรัพยากรในการสร้างมันไกลกว่าในแพทปัจจุบันแต่ตอนนี้ครีเอเตอร์เดินมา2อเดฟมาเดินผิดซอยครับเจอยิงเละเทไปก่อนแล้วก็มีวอยเลด้วยอันนี้น่าสนใจวอยเล1คลิก2คลิกและ3คลิกวอยเลระเบิดครับวอยเลได้ยิงอยู่ประมาณ3วินาทีแล้วด้วยทรัพยากรด้วยซัพพลายที่แบกขนาดนั้นกลายเป็นฮีโร่ต้องเสียบริงขึ้นไฮกราวไปแล้วจังหวะนี้ครีเอเตอร์จะสวนมาจังหวะนี้ฮีโร่บิงขวาออกไปบิงซ้ายออกและโดนครีเอเตอร์พ็อกซี่ด้วยครับตรง9นาฬิกาครับแล้วทางฝั่งฮีโร่ยังไงพยายามจะไล่ในส่วนของครีเอเตอร์ออกมาก่อนแต่โอราเคิลก็เข้าไปครับฮาลาสมินาโลไลน์ได้ไป6เวิร์กเกอร์ครับครีเอเตอร์เสียเวิร์กเกอร์ไปจังหวะนี้ทำให้เวิร์กเกอร์ตามฮีโร่อยู่พอสมควรเลยครับ53ต่อ46นะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยวอยเรย์แบกมากๆแบกในที่นี้คือแบกรีซอสนะไม่ได้แบกไฟไม่ใช่แบกที่ดี
But Cannon's warping in, I think. Yeah, there's an observer here to catch as well. Yeah, Creator knows. It must have been a hallucination scout or... Yeah, no, it seems like he's completely, like, ready to counter it, so he must have spotted this when we were doing the play-by-play, but... เป็นทางฝั่งฮีโร่ครับได้โถมกลับมาบ้างครับแล้วขึ้นไปสกิดหน่อยนิดนึงแล้วก็เลือกที่จะถอยออกมาก่อนอันนี้ก็เป็นคำตอบว่าทำไมเห็นแต่อเดปในช่วงต้นเกมของทางฝั่งโปรตอสนะแล้วตรงนี้เดินผ่านวอร์ดเขาครับนั่นนะฮะมีเซนที่ปักอยู่ครับแล้วก็เรียบร้อยเลย1ยูนิตแล้วอย่างแพงเลยและตรงนี้เดินบล็อกเอาไว้ครับเป็นอิมมอร์ทัลแล้วยังไงแพสซีฟดักมาแล้วเรียบร้อยครับเอาในส่วนของเซนที่มาขออภัยไม่ใช่เซนที่ออฟเซิร์ฟออฟเซิร์ฟเรียกชื่อผิดอยู่2ทีเพลินไปนิดนึงเซนที่ของโดต้าพี่ตามนั้นตามนั้นแล้วตรงนี้ครับติดเกาะรีคอร์กลับครับทางฝั่งยูโรต่างฝ่ายเปิด3เบสไปเป็นที่เรียบร้อยนะหรือโพตอสก็3เน็กซัสนั่นเองครับโพตอสเน็กซัสเซิร์คแฮชชูรี่เทอร์แรนคอมมานด์เซ็นเตอร์ง่ายๆแค่นี้เราจะไม่ได้นับพวกอัปเกรดเวลานับเบสนะ3แฮช4แฮช5แฮชYeah, and I think even though he is taking another expansionright at the same time that the Templar Archives is completing, so that should mesh really well for Creator's economy with this high gateway count. And it might lead into a timing, but I'm worried for Creator because Hero, through this ship damage... มาโคเวอร์เบส4ฮะต่างฝ่ายต่างเปิด4เบสกันเป็นที่เรียบร้อยครับกลายเป็นงานยาวเฉยเฮ้ยแต่พอเริ่มต้นเกมในเชิงของอีโคโนมีและดีทีแฮร์เรสเมนDT ก็ไม่สำเร็จนะก็เลยเอา DT มาเป็นอาคอนครับ อาคอนเขาชอบคอมโบกับอะไรพี่อาคอนของโปรตอสชอบเล่นกับโปรซัสเพราะอะไรเพราะอาคอนมันกินบล็อกกิ้งอ่ะมันกินบล็อกการเดินครับมันจะไปชนมัวตัวเหลงกับพวกImmortal Stalker อะไรพวกนี้แต่ Forsat อ่ะมันเดินเหยียบหัวได้นี่มันเลยค่อนข้างจะไปด้วยกันได้ดีแล้วกันเห็นป่ะแต่ละตัวมันจะมีวงกลมมีบ็อกกิ้งของมันอยู่เทคเหมือนกันเลยครับชาร์จบริงแล้วก็เทคเพิ่มพลังโจมตีหนึ่งมีดนะเรียกตีมีดมีดกับปืนแล้วกันนะแล้วเป็นจังหวะครีเอเตอร์บุกมาครับเดี๋ยวมาดูแล้วติดสแตติกวอร์ดมาตรงนี้ด้วยสต็อกเกอร์ยังไงสปิดไปด้านบนมาตัดทางฮีโร่มากันเบสได้นะแต่ต้องระวังโดนกระหน่ำหน้าหลังครับเพราะว่าเขามีไพลอนอยู่ด้านหลังแล้วนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำสล็อตวาร์ปอินมาแล้วแล้วก็รีโพซิชันมาบริงมาตรงแลมตรงนี้ครับก็ยังตัดทางฝั่งฮีโร่ได้อยู่ฮีโร่ดูอ่อนๆไปนิดนึงครับตรงนี้ฮะในเรื่องของอาร์มี่ครับชิลแบ็กไม่ค่อยช่วยว่ะทำไปทำมาแพ้ไฟครับเนี่ยอาคอนไม่ค่อยแบบเอฟเฟกตีฟในคอมแบบนี้สักเท่าไหร่ครับผมเนาะแล้วก็เข้ามาติดในส่วนของสแตติกวาร์ปแต่ทางฝั่งครีเอเตอร์วาร์ปอินมาเติมรัวๆครับอยากจะขยโยกไฟนี้ให้จบเลยโคโรซัสมาน่าอันตรายจริงๆแล้วทางขวาไม่มีใครกันนะฮีโร่ต้องรีบมากันนะเอาละครับโถมมากันตรงนี้ทางฝั่งครีเอเตอร์ก็ออกมารอรับเหมือนกันและกลายเป็นยังไงเดธบอลอัดไปได้ตัวเดียวอู้ยังไงแล้วฟอนไลน์ไม่เหลือแล้วครับเหลือ2โคโรซัสตรงนี้ได้แต่ใครยิงแล้วบิงยัดทันทีจะจบเกมจะจบเกมไปไหนครับ2โคโรซัสระเบิดครับยังไงจีได้แล้วมั้งจีได้แล้วไม่เหลืออะไรแล้วครับเดดบอลลูกสุดท้ายผมว่าความหวังฮีโร่ได้ระเบิดไปยังไงเครือกสุดท้ายเป็นเวิร์คเกอร์ครับที่ออกมาแบบเหงาๆอ่ะเดดบอลมาอีกเม็ดหนึ่งอู้เกียร์เตอร์ไม่บิงนะยอมจ่ายไปเลยครับบอกมาดิพี่มาดิครับมาดิครับบ้าบินพร้อมกันแล้วก็เรียก GG ไปจนได้ครับ 2-0 ครับครีเอเตอร์เหนือความคาดหมายพอสมควรกลายเป็นว่าครีเอเตอร์ครับออกนำไปเขาเรียกว่าไปรอที่วินเนอร์แมชนะและฮีโร่ก็ต้องไปแค่ตัวกับผู้แพ้ในคู่หน้าครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมกันมากนะครับใครหลงแวะเข้ามาก็เจอกันครั้งแรกนะครับช่องผมนะครับชื่อปิงนะครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัว
ฝากหัวใจกด Subscribe เอาไว้ด้วยครับผมนายนี่มันแน่จริงๆก็ต้องยอมกันไปครับฮีโร่อย่าไปแก้ตัวกันใหม่ครับส่วนครีเอเตอร์ก็มีความหวังในการเข้ารอบครับขออีกเพียงแค่1เกมเท่านั้นครับหรือ1ซีรีส์นะก็จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเราเจอกันคืนหน้าครับผม DRG กับ Dark Oh my god